นายไมตรีไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอกงไกรลาดอำเภอคิริมาศและอำเภอบ้านด่านลันหอยเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ด่านคัดกรองโควิด-19และมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยซึ่งประกอบด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำปลาหน้ากากผ้าและเจลล้างมือให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าขอให้อดทนกับเหตุการณ์นี้เชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์ภาพรวมของประเทศจะดีขึ้นเรื่อยๆตามมาตรการต่างๆของรัฐบาลมีการพิจารณาผ่อนปรนบ้างส่วนการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นทางจังหวัดจะได้ออกสำรวจและลงไปช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงต่อไป